Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยเซอร์วิสใหม่รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กสภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบปะกันอีกแล้วกับร้านโน้ตบุ๊ก Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2นะครับวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กมานำเสนอกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เป็นเจ้า Acer นะครับ Aspire E5-475 นะครับตัวนี้เป็นเจนที่6นะครับผมตัวนี้สภาพถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมสภาพใหม่กริบๆเลยตัวนี้นะผมทำงานก็ค่อนข้างสมูทนะครับผมหน้าจอขนาด14นิ้วตัวนี้เป็น CPU สายพันธุ์ Skylake นะครับพอ i3 รหัส 6006U 2.0 GHz นะครับถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับทำงานเล่นเกมสายออนไลน์โหดๆได้หมดเลยครบสูตรนะครับฮาร์ดดิสก์ให้มาอยู่ที่500 GB RAM DDR3 4GB นะครับ DDR4 แล้วก็เป็นการ์ดจอ Intel SD520 นะครับถือว่าเล่นเกมทำงานกราฟิกได้สบายๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมมาพร้อมในส่วนของตัว HDMI VGA นะครับที่สามารถต่อออกต่อนอกได้แล้วก็ยังมีในส่วนของตัว Wi-Fi ที่เป็นสองสายสัญญาณนะครับแรงเท่ากับสายแลนเลยนะครับผมมีไวเลสบลูทูธแลนโมเด็ม USB 3.1 1ตัวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเดิมๆทำงานปกติทุกอย่างเลยนะครับสภาพสวยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมทางร้านก็มีตัวประกันให้1เดือนนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถนำมาที่ร้านได้เลยมีกระเป๋าสายชาร์จแถมให้ครบนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าแท้ใหม่ยกกล่องเลยนะครับผมเพิ่งซื้อมาราคา 16,000 บาทนะครับแต่วันนี้ร้านBook Todayนะผมนำมาปล่อยราคาเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าตัวนี้เหมือนกับว่าได้ของมือหนึ่งไปเลยนะครับถือว่าหายากแล้วก็คุ้มเลยนะครับใครได้ไปทำงานด้วยระบบ Windows 10นะครับผมประกันสูญเหลืออยู่นะครับหมด 12/2019 นะครับใช้กันยาวๆเลยโอเคครับผมงั้นก็ขอฝากเจ้า Acer Aspire E5-475 ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมีในบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ให้คิดหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้องโน้ตบุ๊ก Today ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาที่ ID @notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ